เรื่องพระอุทายีเทระผู้เจริญพุทธานุสติท่านพระอุทายีเทระนี้ได้ทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยในภพนั้นนั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกรุงกบิลพัทดได้นามว่าอุทายีเจริญวัยแล้วเห็นพระพุทธานุภาพในสมาคมพระญาติของพระาศาสดาได้ศรัทธาบวชแล้วบำเพ็ญวิปัสสนากรรมไม่นานนักก็บรลุพระอรหันตวันหนึ่งท่านพระอุทายีนี้นั้น เมื่อพระศาสดาทรงแสดงนาโคปะมะสูตรกระทำช้างเผือกประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอันมหาชนพากันสรรเสริญให้เป็นอัตถุประป,ป,ปติเหตุในเวลาจบเทศนานึกถึงคุณของพระศาสดาอันสมควรแก่กำลังยานของตนผู้มีใจอันปีติซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์กระตุ้นเตือนจึงคิดว่า มหาชนนี้สรรเสริญหน้าซึ่งเป็นสัตว์ดีราชานไม่ใช่สรรเสริญมหาหนาคคือพระพุทธเจ้าเอาเถอะเราจะกระทำคุณแห่งช้างมหาคันทะคือพระพุทธเจ้าให้ปรากฏดังนี้แล้วเมื่อจะชมเชยพระศาสดาจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า อุทายีเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระอุทายีเทระเราเคยได้ฟังจากพระอา,หารหันต์ทั้งหลายว่ามนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมบุคคลใดผู้เกิดเป็นมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองมีตนอันได้ฝึกฝนแล้วมีจิตตั้งมัน่น ดำเนินไปในทางของพรมยินดีในการสงบระงับจิตถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงแม้เทวดาทั้งหลายก็พากันนอบน้อมบุคคลน,นั้นเทวดาและมนุษย์ย่อมนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงออกจากป่าคือกิเลส มาสู่นิพพานออกจากกามมายินดีในเนขัมมะเหมือนทองคำอันพ้นแล้วจากหินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแหลเป็นนาครุ่งเรืองพ้นโลกนี้กับทั้งเทวโลกเหมือนภูเขาหิมะวันรุ่งเรืองล่วงภูเขาเหล่าอื่น เราจัดแสดงนาคซึ่งเป็นนาคมีชื่อโดยแท้จริงเป็นเยี่ยมกว่าบรรดาผู้มีชื่อว่านาคทั้งหมดแก่ท่านทั้งหลายเพราะผู้ใดไม่ทำบาปผู้นั้นชื่อว่านาคความสงบสงเงี่ยมและการไม่เบียดเบียนสองอย่างนี้เป็นเท้าหน้าทั้งสองของนาคสติสัมปชัญญะเป็นเท้าหลัง นาคคือช้างตัวประเสริฐควรบูชามีศรัทธาเป็นงวงมีอุเบกขาเป็นงาอันขาวมีสติเป็นคอมีปัญญาเครื่องค้นคว้าธรรมเป็นศีรษะมีธรรมคือสมาวาสะเป็นท้องมีวิเวกเป็นหางช้างตัวประเสริฐคือพระพุทธเจ้านั้น เป็นผู้มีปกติเพ่งฌานยินดีในนิพพานมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในภายในคือเมื่อเดินก็มีจิตตั้งมั่นเมื่อยืนก็มีจิตตั้งมั่นนอนก็มีจิตตั้งมั่นแม้เมื่อนั่งก็มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้สำรวมในที่ทั้งปวง อันนี้คือสมบัติของช้างตัวประเสริฐคือพระพุทธเจ้าช้างตัวประเสริฐคือพระพุทธเจ้านั้นบริโภคของอันหาโทษมิได้ไม่บริโภคของที่มีโทษได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ไม่สั่งสมไว้ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันน้อยใหญ่ทั้งสิ้น ไม่มีความห่วงใยเลยเที่ยวไปในที่ทุกหนทุกแห่งเปรียบเหมือนดอกบัวขาบมีกลิ่นหอมหวนชวนให้รื่นรมเกิดในน้ำเจริญในน้ำย่อมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉันใดพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกอยู่ในโลกไม่ติดอยู่ด้วยโลกเหมือนดอกปทุม ไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉันนั้นไฟกองใหญ่ลุกโชนเมื่อหมดเชื้อก็ดับไปก็เมื่อเท่ายังมีอยู่เขาเรียกกันว่าไฟดับแล้วฉันใดอุปมาอันทำให้รู้เนื้อความแจมแจ้งนี้วินอยู่ชนทั้งหลายแสดงไว้แล้วก็ฉันนั้น พระมหาหนาคทั้งหลายจักรู้แจ้งนาคด้วยนาคอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพระพุทธนาคผู้ปราศจากราคะโทสะและโมหะหมดอาสวะเมื่อละสรีระร่างกายนี้แล้วก็ทรงหาอาสวะกิเลสมิได้จากเสด็จปรินิพานจบ อุทัยเทระคาถาพระเทระครั้นประดับด้วยอุปมาสิบสี่อย่างนี้แล้วจึงพันนาพระคุณของพระาศาสดาด้วยคาถาสิคาถามีหกสิบสี่บาทแล้วให้เทศนาจบลงด้วยอนุป,ปาที่เสสนิพพานธาตุเรื่องพระอุทัยีเทระจบ